เบื่อไหมกับการเปิดคลิปแบบเก่าๆเอาแต่เล่นมุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะโกนั่นโกนู่นโกนี่วันนี้ผมจะไม่พูดโกผิดๆอีกแล้วเอานะสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Pocket Monster วันนี้เราจะมาตามจับโกดักกันแต่ถ้าทางผมจะโหลดเกมมาผิดแม้กระทั่งปิกาจูสักตัวก็ไม่เห็นเห็นแต่เรืออะไรไม่รู้มันจะพาผมไปหาโกโรเจอร์อีกแล้วป่ะอันนี้เสียงเรือนะครับออเรือไม่มีเครื่องยนต์หนาวจังเลยฉันไม่อยากอยู่คนเดียวแบบนี้เลยโอ้แยกร่างได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตามลำพังหรอกนะฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครหรือว่าชื่ออะไรด้วยซ้ำบางทีเธอน่ะน่าจะมีคำตอบนั้นอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าเธอจะรู้คำตอบนั้นแต่ว่าฉันกลัวฉันไม่อยากไปฉันหวาดกลัวคำตอบนั้นความเป็นจริงน่ะซ่อนอยู่ใกล้ๆนี่แหละอาจจะใกล้กว่าที่เธอจะยอมรับด้วยซ้ำแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะทั้งที่พวกเราทุกคนก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกนะเรื่องทั้งหมดนี่ไม่ใช่ความผิดของพวกเราแต่ว่าเธอก็ยังมาอยู่ที่นี่มันสายเกินกว่าจะหันหลังกลับแล้วเมื่อเธอได้ตัดสินใจเลือกเดินแล้วฉันจะทำอะไรเพื่อพวกเขาได้บ้างพวกเขาต้องการอะไรจากฉันกันแน่ฉันเองก็สงสัยนะอะไรกันล่ะที่เธอเคยต้องการจากพวกเขาน่ะฮ่อฉากนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเหมือนตัวหลักของเราสามารถแยกตัวตนออกมาเพื่อพูดคุยกับตัวเองได้อะไรแบบนั้นนะก็ผมว่าเป็นการบอกใบ้เล็กๆจากเกมนั่นแหละซึ่งเกมมีการเฉลยชัดเจนมากขึ้นนี่ฉันอยู่ที่ไหนน่ะเอาล่ะไปกันต่อเลยที่นี่ดูน่าอยู่ขึ้นเยอะเมื่อมีการแขวนผ้าใบเหมือนงานวัดวัดดีนี่อะไรกันเนี่ยเหมือนภาพเด็กสาวเจ้าของรัฐทีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็น Midnight Circus นะครับโรงละครสัตว์ยามเที่ยงคืนคือคำภาษาไทยจะเรียก Circus ว่าโรงละครสัตว์แต่จริงๆ Circus ไม่จำเป็นจะต้องมีสัตว์เสมอไปนะมันเป็นโรงละครเร่ป่ะอะไรพวกนั้นนะครับแต่ผมเคยเห็นในหนังสยองขวัญอย่างเงี้ยบางทีก็เรียกโรงละครสัตว์แต่นั่นใครเอาคือตุ๊กตานั่นผมไม่รู้ว่าคือใครจริงๆเอ๊ะมีบางอย่างแขวนมาจากไหนก็ไม่รู้อย่าเพิ่งดึงเซฟก่อนเห็นจุดเซฟนั่นไหมโอเคนั่นแหละเก่งมากน้องเอาล่ะเซฟแล้วดึงได้นี่ผมเดินหลบเองหรือว่าเกมตั้งใจให้เราหลบได้เอาถล่มเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมบังเอิญเดินหลบเองได้นะรู้สึกยังไงบ้างล่ะเมื่อได้รับความรักโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาอิจฉาเราเหรอแต่ว่าอิจฉาที่เราเป็นที่รักฉันต้องไปหารีเซ็ตฉันต้องกล้าหาญเข้าไว้ยับโอ้ยเพลงมาอีกแล้วนะเตรียมวิ่งวิ่งเลยแล้วกันไม่ต้องเตรียมหรอกโอ้คุณฟัดทองอันนี้น่าจะเป็นตัวละครแรกมั้งที่มุ่งร้ายกับเราจริงๆอ่ะจะฉันไม่ชอบที่นี่เลยนี่ฉันพึ่งคุณฟักทองบางทีฉันน่าจะลองแกะสลักหน้าให้กับเขานะผมต้องไปหามีดเหรอหรือว่าอะไรแถวนี้มีไหมก็ไม่น่ามีอันนี้คือโอ้โหกลัวรูปเก่าเห็นชัดไม่พอจริงๆก็มีคนคอมเมนต์เรื่องชอบอาร์ตเก่ามากกว่าอาร์ตใหม่ลายเส้นเก่าสวยกว่าลายเส้นใหม่พอสมควรเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าลายเส้นเก่าก็สวยแหละ
แต่ไรเซนใหม่เนี่ยเขามีการวาดให้ดูอลังมากขึ้นมีการเพิ่มรายละเอียดหลายๆอย่างเข้ามาซึ่งมันก็สวยไปอีกแบบแหละแต่เรื่องความชอบเนี่ยก็คงแล้วแต่คนนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบให้คอมเมนต์แบบว่าอันเก่าดีกว่าอะไรแบบนั้นเท่าไหร่เพราะถ้าคอมเมนต์แบบนั้นแล้วนักวาดมาเห็นผมว่าเขาน่าจะเสียใจมากนะจริงๆมันก็ไม่ผิดที่เราจะชอบลายเส้นเก่าแล้วก็มันก็แสดงความเห็นออกมาได้นะครับแต่ว่าผมแค่คิดว่าเราควรจะใช้คำให้มันสร้างสรรค์กว่านั้นแล้วก็ถนอมน้ำใจคนวาดมากกว่านี้ถึงคนวาดเขาอาจจะไม่ได้มาเห็นคอมเมนต์พวกนี้ก็ตามนะแต่ผมว่าแบบนั้นก็น่าจะดีกว่าโอเคผมได้กรรไกรมาไหนดูสิแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะคุณฟักทองนี่คุณมาทำอะไรอยู่ในที่แบบนี้ฉันก็แค่รอให้โชว์เริ่มเท่านั้นเองเธอน่ะใช้เวลานานจริงๆกว่าจะมาถึงนี่ใช่ไหมล่ะหมายความว่ายังไงฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการให้ฉันหมายความว่ายังไงยังไงก็ตามช่วยทำตามคำขอของฉันหน่อยได้ไหมอะไรเหรอมีบางอย่างที่ฉันอยากให้เธอดูช่วยพาฉันไปที่นั่นหน่อยได้ไหมฉันเดินไม่ได้นี่นาเธอก็รู้คุณฟักทองฉันไม่รู้ว่าฉันเยี่ยมเลยไปกันเถอะปะทำตามคำขอของคนใกล้ตายหน่อยเขาไม่น่ารอดโอ้โห ผมว่าแปลกๆแหละดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะตื่นเต้นแล้วก็อยากเจอเธอไวๆนั้นเนี่ยฮ่ารู้สึกยังไงบ้างล่ะที่เป็นคนดังแบบนี้เธอนี่มันน่าเบื่อนี่พูดเรื่องอะไรเอาสิรีบไปได้ผมนึกว่าเราจะโดนชวกฟักทองก็แตกอะไรแบบนั้นเพราะแต่มืดมากนะครับที่นี่มาผิดเสียงที่นี่มืดเหลือเกินวางใจฉันได้เลยนี่เป็นตะเกียงฟักทองได้ด้วยลูกนี้หิ้วไปทุกทีแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะคุณฟักทองเยี่ยมหลังจากนี้เธอคงไม่อยากขอบคุณฉันหรอกเชื่อฉันสิหมายความว่ายังไงอ่ะมาเถอะหน้าหยุดเซ้แซงได้แล้วอะไรนะอะไรอ่ะเมื่อกี้คุณพูดก็เธอมัวแต่ยืนบื้ออยู่แบบนั้นนะพวกเราไม่มีเวลากันทั้งวันนะคุณฟักทองนี่ทั้งน่ารักและปากเสียในเวลาเดียวกันแต่ เขาคงคิดว่าเรารู้ว่าเรามาทำไมแต่เราไม่รู้ไงเราถ้าหากนั่นทำให้เธอกลัวแล้วล่ะก็รอให้ถึงตอนที่เจอยายนั่นก่อนเธอหมายความว่ายังไงอ่ะเอาปิดเสียงอีกแล้วฉันก็หมายความอย่างที่ฉันหมายถึงแหละไม่มีอย่างอื่นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมเอาฟักทองกันก่อนเลยอ่ะฟักทองแตกก็ไม่เป็นไรมีไฟข้างทางแล้วโว้ยเธอนี่มันเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเอาซะเลยเดี๋ยวฉันจะบอกให้แล้วกันนะคุณเอาแต่พูดแบบนั้นน่ะเห็นไหมนี่มันห่วยสุดๆเลยอ่ะคุณฟักทองฉันไม่ฉันเข้าใจว่าเธอกำลังพูดอะไรฉันโดดเดี่ยวแล้วก็หลงทางได้โปรดอย่าขู่ให้ฉันกลัวอีกต่อไปไม่ใช่นะแล้วเธอตั้งใจจะพูดอะไรกันแน่ล่ะ โอ้ผมว่าฟักทองกับเรานี่แตกกันตรงนี้ดีกว่าหรือว่าเธออยากจะหยุดพักสักหน่อยแล้วก็ดื่มชาด้วยกันน่ะหรือบางทีเล่นซ่อนหาดีไหม ขอร้องล่ะหยุดได้แล้วทำไมอ่ะนี่เธอทนไม่ไหวเหรอฉันเพราะแบบนี้เธอถึงน่าเบื่อยังไงล่ะแม่หนูน้อยยังไงก็ตามพวกเราใกล้จะถึงแล้วไปกันเถอะฉันอยากจะแบกเธอไปจะแย่แล้วแต่ว่าฉันไม่มีแขนขาเหมือนกับเธอซ้ายขวาโอ้ผมไม่รู้ซ้ายแล้วกันขวาร้ายนะครับซ้ายดีผมอยากกลับไปขวาแล้วผมว่าเริ่มแปลกๆอุ้ยผมว่าขวาน่าสนใจมากโอ้มันช่างหอมหวานฉันได้ยินบทเพลงที่หอมหวานที่หูของฉันนั่นไงฉันไม่ใช่คนนั้นฉันไม่ใช่คนนั้นฉันไม่ใช่คนนั้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 นใครน่ะมาเถอะหน้าเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเขาคือใครน่ะฉันอุ
ต้องหนีละอุ้ยมันวิ่งเดี๋ยวก่อนตอนแรกก็ทักทายกันดีๆก็ได้เธอชื่อรีเซ็ตใช่ไหมเรามาจากแมปอื่นเราไปพูดทักทายกับเธออยู่ๆก็ระทึกขึ้นตอนแรกมันเดินดีๆแท้ๆเลยอ่ะเกือบแล้วนั่นสนุกดีว่าไหมใช้ได้เลยคนดูน่าจะชอบเอ๊ะพวกเราอยู่ที่ไหนอ่ะถึงฉันบอกว่าอยู่ไหนเธอก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะเธอนี่มันช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่นะนี่ก็เป็นเวลาที่เธอต้องนึกให้ออกแล้วไม่ใช่เหรอนึกอะไรเหรอโอ้ว่าความเป็นจริงน่ะไม่ใช่ของเธออีกต่อไปแม่หนูน้อยเธอมาไกลจากจุดที่เธอเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่ตามหาคำตอบแล้วอ้าวไม่นะเพื่อนรักกด F เพื่อไว้อะไรให้กับคุณฟักทองได้ในช่องคอมเมนต์นะครับใครน่ะเวลาของเธอมาถึงแล้วใหญ่โง่ไปทักทายเธอแทนฉันทีนะเอาเสียงเหมือนคอมจะระเบิดโอ้เพราะว่าโดนพี่ชายของเธอยั่วโมโหลูกสาวของฉันเนี่ยก็แสดงออกถึงอารมณ์ฉุนเฉียวที่ไม่น่าดูฮะอ่ะใครมาต้อนรับไม่ตอบเธอน่าจะหลับอยู่หึใครห้องไหนคงไม่ใช่ห้องนี้หรอกมั้งเอ๊เฮ้ยเดี๋ยวนะเธอได้กล่าวสุนทรพจน์กับผู้คนมากมายในงานเดียวกันเดี๋ยวก่อนไม่ตอบเธอน่าจะหลับอยู่เขาน่าจะหูหนวกโอเคน่าจะเป็นการเล่าไปเรื่อยๆนะครับตามลำดับตกใจเธอไม่เคยทำตัวแบบนี้มาก่อนเลยฉันจำลูกสาวของฉันเองไม่ได้ด้วยซ้ำผมไม่รู้ว่าบทพูดที่พูดอยู่เนี่ยเป็นของพ่อหรือว่าแม่นะไม่ตอบเธอน่าจะหลับอยู่ไม่เดี๋ยวก่อนไม่ตอบเธอน่าจะหลับอยู่ เดี๋ยวก่อนสิฉันอยู่นี่ไงเปิดก่อนเขาไข่อะเดี๋ยวก่อนสิขอร้องล่ะฉันยังตื่นอยู่เสียดายที่ไม่ได้อ่านกระดาษแผ่นสุดท้ายแต่คงไม่มีอะไรมั้งหรือว่าเอ็นเจลนี่เธอไปอยู่ไหนมาน่ะฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่ฉันดีใจที่เธออยู่นี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเอ็นเจลใช่ฉันสบายดีแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันแค่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากและฉันยังคงสับสนอยู่พวกเรามีเวลาสำหรับเรื่องนั้นเสมอเอ็นเจลอยากพูดอะไรหน่อยไหมเรื่อง half eye น่ะเธอแตกสลายไปแล้วและไม่มีอะไรที่ฉันทำได้เลยเพื่อช่วยเธอฉันแค่มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ Angel ฉันเข้าใจว่ามันยากลำบากแต่ว่าอย่าลืมเหตุผลที่เธอมาอยู่ตรงนี้สิฉันก็รู้อยู่แต่ว่าสำหรับฉัน half eye น่ะลืมเรื่อง half eye ไปเถอะหน้าในตอนนี้น่ะรู้ว่าพูดแบบนั้นอาจจะทำร้ายจิตใจเธอซะหน่อยแต่ว่าพวกเรามีเรื่องที่ใหญ่กว่าต้องสนใจนะฉันเข้าใจแต่ Angel ได้โปรดเข้าใจแล้วฟังนะยายนั่นกำลังเคลื่อนไหวหมายความว่ายังไงขอร้องล่ะ
เธอต้องรีบหาทางออกให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เธอจะต้องมาหาฉันพวกเราจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแต่ปอบอ่านประโยคสุดท้ายไม่ทันด้วยซ้ำโอ้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงใน Netflix ที่มีเด็กผู้หญิงถูกจับนั่งไว้แล้วก็คุมหัวแบบนี้นะครับครั้งนี้แหละต้องได้แน่ในที่สุดก็จะได้เอาหัวของเธอออกเธอน่ะบ้าหรือเปล่าส่วนฉันรู้ว่าฉันบ้าและฉันรอคอยเวลานี้มันนานแสนนานนานแสนนานนานแสนนานนานนานขอร้องล่ะฉันแค่หืออะไรอีกล่ะเธอกลัวอย่างนั้นเหรอได้โปรดหุบปากนะโอ้โอรีเซ็ตเด็กสาวที่หลับในความสยองขวัญล่ะในที่สุดเธอก็ได้เป็นของฉันแล้วแม่หนูน้อยฉันรอคอยเวลานี้มาตลอดเวลาที่จะทำให้เธอแตกสลายไปไม่เอามาให้ฉันไม่ไม่เหรอเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเดี๋ยวก่อนหืมทำไมถึงทำแบบนี้เธอไม่เหมือนกับฮาร์ฟไอแล้วก็เฟรต้าเหรอฉันเหรอผิดพลาดเหมือนกับพวกนั้นน่ะนะแหมชมกันเกินไปแล้วล่ะนะแม่หนูน้อยยอมรับซะว่าฉันน่ะเคยเป็นคนเดียวที่ให้สิ่งที่เธอต้องการที่สุดสิ่งที่เธอต้องการที่สุดพอกันทีกับเรื่องหน้าขำพวกนี้ถึงเวลาที่เธอต้องแตกสลายไปแล้วแม่หนูน้อยผู้แสนดีเอ็นเจลโอ้แหมนี่จึงเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญจริงๆว่าไหมแกปล่อยเธอไปนะแกทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าฉันก็ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอเอามาให้ฉันซะแม่หนูน้อยเอาอะไรก่อนแกก็รู้ดีว่าใครเป็นคนที่เหมาะสมกับมันที่สุดไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะต้องปฏิเสธมันเลยเอ็นเจลไม่เอามาให้ฉันและฉันจะเป็นคนจบทุกอย่างซะนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการมาตลอดไม่ใช่เหรอหยุดนะเอ็นเจลอย่าไปฟังมันนะแหมช่างเป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจจริงๆเลยใช่ไหมก็แค่ภาพเหมือนในกระจกอย่ามาทำให้ฉันขำหน่อยเลยนะขอร้องล่ะปล่อยพวกเราไปเถอะพวกเราเหรอจะเอาแบบนั้นเหรออย่ายุ่งกับเอ็นเจลนะอยู่ให้ห่างจากเธอเดี๋ยวนี้ไอ้ปีศาจไม่ขอร้องล่ะแกกล้าดียังไงที่เข้ามาขวางทางของฉันแกไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้กับพวกเราทั้งหมดนี่เป็นความผิดของแกหุบปากนะถ้าหากไม่ใช่เพราะแกล่ะก็ฉันคงไปอยู่ตรงนั้นแล้วหยุดนะรีเซ็ตไม่ถอยไปเธอเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดนะสำหรับเธอเรื่องพวกนี้มันก็ไม่เคยสำคัญอะไรอยู่แล้วนี่นาไม่นั่นไม่ใช่ฉันถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วแม่หนูน้อยไม่มีที่สำหรับเธอที่นี่ไม่
ธอไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอไม่ทั้งหมดมันเป็นความผิดของแกไอ้พวกนั้นคงไม่ต้องแตกสลายไปถ้าไม่ได้เป็นเพราะแกน่ะนั่นไม่จริงนะนั่นแหละปฏิเสธต่อไปสิแล้วแกรู้ชื่อของฉันได้ยังไงฉันถามว่าแกรู้ชื่อของฉันได้ยังไง Half Eye บอกฉันจำได้ไอ้ข้อซ้ายนี่ดูยังไงก็แย่ฉันจำชื่อของเธอได้รีเซ็ตรีเซ็ตฉันตอแหลน่ารังเกียจไม่รีเซ็ตฉันแค่เดี๋ยวก่อนรีเซ็ตรีเซ็ตฉันแค่อยากจะเข้าใจเธอขอบคุณที่ตัดเชือกให้นะก็ที่ผมรู้สึกมาตั้งแต่แรกคือรีเซ็ตเนี่ยเป็นตัวตนด้านมืดของเรานะครับจริงๆอาจจะไม่ได้เกิดมาจาก Half Eye เพียงอย่างเดียวก็ได้ผมคิดว่าเฟต้าเนี่ยเป็นตัวแทนของความทรงจำในวัยเด็กและรีเซ็ตก็น่าจะมีมาตั้งแต่วัยเด็กค่ะเวลาในตอนที่เราทำอะไรสักอย่างผิดเราก็จะโทษว่าเป็นความผิดของรีเซ็ตเหมือนรีเซ็ตเนี่ยเป็นด้านเด็กไม่ดีในตัวเราหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกแย่ๆที่อยู่ในใจเราอะไรแบบนั้นอ่ะศูนย์รวมความรู้สึกแง่ลบทั้งหมดมันเลยดูเป็นเด็กสาวที่ป่วยจิตสุดๆแต่ตอนที่เกิดฮัฟไอขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีเรื่องที่เลวร้ายมากๆเกิดขึ้นด้วยเลยทำให้รีเซ็ตยิ่งมีพลังมากขึ้นพลังในที่นี้ผมหมายถึงแบบว่ามันทำให้บุคลิกของรีเซ็ตเริ่มที่จะมีตัวตนมากขึ้นอะไรแบบนั้นซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกมพยายามจะเล่าเนี่ยเหมือนมันให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่เราตามหาอยู่ในโลกนี้คือเรากำลังตามหาว่าตัวตนไหนกันแน่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราเลยได้เจอพบเจอกับบุคลิกต่างๆที่อยู่ในใจของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมคิดโอเคแบบไม่จำเป็นต้องมีกักอะไรเพราะว่า6ปีที่แล้วเล่นมาก็งงจริงๆเกมมันค่อนข้างงงเลยนะครับต้องใช้การตีความพอสมควรเลยอันนี้คือลายเชือกให้ลงไปเหรอมาเข้ามาใกล้ๆใครน่ะอย่ากลัวไปเลยมาฉันรอเธออยู่เสียงนั่นเหมือนเสียงฉันเลยจำฉันคงไม่มีทางรู้เว้นแต่ว่าต้องลองดูโอ้เฮ้ยผมชอบภาพมากเลยมันดูบิดเบี้ยวแล้วก็หลอนประสาทดีนะครับจริงๆผมเสียดายเหมือนเกมนี้เขาบาลานซ์เสียงมาได้ไม่ดีผมว่าเสียงภาคตัวละครจะเบาไปหน่อยตอนบทพูดแต่ผมพยายามหาทางปรับแล้วผมไม่รู้ว่าผมต้องปรับตรงไหนคือเขามีไปให้ปรับซาวด์เอฟเฟคกับดนตรีประกอบซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องปรับตรงซาวด์เอฟเฟคหรือว่าดนตรีประกอบแต่ถ้าปรับซาวด์เอฟเฟคขึ้นใช่ไหมไอ้พวกเสียงเมนูจะดังด้วยแล้วก็น่ารำคาญอะผมชอบฉากเมื่อกี้นะแต่ผมไม่ตกใจนั่นคือลายเส้นผมเหรออืมน่าจะหนาวมากโอ้น้องร้องไห้แล้วฉันกลัวมากมากฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากจะแตกสลายไปฉันไม่เอาแบบนี้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากจะตื่นขึ้นมาที่เธอทำมาตลอดก็คือซ่อนตัวใจขี้ขลาดโสโครก
แกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ที่นี่ออกไป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 มีลำสีเขียวมาด้วยเธอชอบร้องไห้อยู่คนเดียวมากขนาดนั้นเลยเหรออ๋อของเอกเลียดไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้แล้วมีอะไรบ้างล่ะที่เธอตั้งใจให้มันเกิดขึ้นไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้นี่นะสักครั้งหนึ่งเธอก็แค่ต้องเชื่อในตัวเองเฟรต้าฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวนะอันนี้ควรจะเป็นเสียงของเฟรต้าเหรอโอ้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจมากนะครับพอมีเฟรต้ามาให้กำลังใจอย่าลืมสิแม่หนูน้อยของฉันเธอมาที่นี่เพื่อทำอะไรกันแน่ฮัฟไอเธอพูดถูกนะฉันต้องไปต่อว่าถ้าเป็นฉากนี้แล้วผมไม่ได้เลกาเลียของแต่ละคนมามันอาจจะไม่มีใครมาให้กำลังใจหรือเปล่านะอาจจะเป็นอีกฟิลนึงเลยครับเป็นฉากเศร้าๆรู้สึกแย่ใช่ไหมแต่แบบเมื่อกี้รู้สึกใจฟูขึ้นมา น่ารักภาพลวงตาที่ถูกขังกงอะไรสักอย่างโอ้ใครน่ะนั่นใครน่ะ Is he me เฮ้เธอคือรีเซ็ตเหรอเซ็ตรีเซ็ตเธอรีเซ็ตไม่ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาว่าฉันคือใครฉันไม่ใช่รีเซ็ตรีเซ็ตให้ฉันอะไรนะเอามาให้ฉันของเธอคือของฉันรีเซ็ตฉันไม่กระจกนั่นไม่เอามาให้ฉันถ้าหรือว่าเขาอยากได้กระจกผมก็ว่าเอามาให้กับฉันรีเซ็ตเธอก็แค่ไม่ยอมรับมันใช่ไหมล่ะรีเซ็ตถึงเวลาที่เธอต้องหยุดเล่นเกมได้แล้วพวกเรารู้ดีว่าจริงๆแล้วเธอคือใครอ๋ออะไรนะแต่ยิงตัวตนด้านมืดนี่มันก็ตัวตนด้านลบมันก็ส่งพลังนะผมว่าถ้าเราพยายามปฏิเสธมันจะยิ่งมีพลังมากขึ้นผมว่ามันต้องมีความหมายที่รีเซ็ตมีอยู่หลายตัวเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวตนที่น้องพยายามปฏิเสธมากที่สุดหรือเปล่านะแล้วมันก็เลยยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีตัวตลกที่มีสีสันนั่งอยู่สักอย่างนึงนั่นแน่ตีฉาบด้วยรีเซ็ตนั่นเธอเหรอซาวนี้ไม่นั่นใครเดี๋ยวก่อนโอ้โหหนังผีจัดๆอ่ะอะไรครับนั่นน่ะไอ้ตุ๊กตานี่คือใครอ่ะหรือว่าเป็นพี่ชายสวัสดีไม่ตอบแล้วก็อย่าวิ่งเข้ามานะโอ้โหอะไรอ่ะ
หลงในหนทางแห่งการชำระดวงวิญญาณที่ความทะเยอทะยานนั้นสูญเปล่าถูกฉีกขาดด้วยความเกลียดชังมืดบอดด้วยเสียงกระซิบความโกรธแค้นและความโศกเศร้ากุมมือของเธอไว้ไม่เข้าใจนะครับอาจจะแปลไม่ตรงแต่ก็เรานั้นเล่าไงให้วางกระจกเหรอมันเหมือนมีแสงและลูกเล่นเกี่ยวกับแสงก็ต้องใช้กระจกเสมอนะครับห่อหุ้มด้วยเปลวไฟแห่งความหลงไหลขัดแย้งกับความโลภของใครบางคนทำให้ดวงวิญญาณของใครบางคนด่างพ้อยท่วมท้นด้วยความเหยียดหยามดูถูกเกลียดชังสักอย่างอ๋อให้ทายว่าคือความรู้สึกอะไรเหรอมันคือความโกรธปะเหมือนจะถูก อะไรน่ะได้รับเศษกระจกสีแดงเอามาวางแทนหรือเปล่าไม่หรือมาวางฝั่งนี้ปึ๊บทิ้งให้อ้างว้างในผืนน้ำที่ไร้ฝั่งไขว่คว้าหยดสุดท้ายของความหวังถูกฉีกขาดอย่างไร้เยื่อใยเหลือทิ้งไว้เพียงความหวาดกลัวความเฉยชาแล้วก็ความไม่แยแสไม่ใส่ใจคือส่วนสองอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงทั้งสองคำหมายถึงความโศกเศร้าความเสียใจสำหรับผมแต่อันนี้ดูเหมือนกับเป็นการโศกเศร้าในเรื่องที่เลวร้ายมั้งกรีฟแบบว่าอะไรอาวรอะไรน่ะได้สีน้ำเงินก็ถือว่าโชคดีที่ถูกโอ้มีอีกอันหนึ่งด้วยน้ำตาแห่งความโศกเศร้าได้ไหลรินบนผิวที่ซีดเผือกทุกทรมานจากความบ้าคลั่งความครอบงำความหลงไหลและความมุ่งร้ายที่หลอกหลอนร้นกันครอบงำเด็กสาวด้วยความไม่เป็นธรรมเหมือนเว้ยเดี๋ยวก่อนหยิบไอ้นี่ก่อนเลยได้ไหมผมต้องรีบไปแล้วพี่บ่าวเดี๋ยวนะไม่มีที่ให้หนีโอ้คือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าปมของตัวละครรีเซ็ตเนี่ยจะเอ่ยถึงความไม่เป็นธรรมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นตัวตนที่เราปฏิเสธที่จะยอมรับมากที่สุดก็ได้นะครับผมคิดว่างั้นนะว่าแต่หมาจะเห่าว่าแต่หมาเห่ามาจากไหนในเกมนี้มีหมาด้วยเหรอดูสิว่าใครมารีเซ็ตเธอกลัวอะไรนักหนาเนี่ยรีเซ็ตหรือว่าจะเป็นนี่ล่ะรีเซ็ตไม่นะน้องเสแสร้งทำเป็นไม่สนใจไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกอินหนูเธอก็รู้ดีว่าเธอเคยทำอะไรลงไปรีเซ็ตได้บอดขอร้องล่ะช่วยไม่เธอนั่นแหละต้องฟังนี่ก็คือสิ่งที่เธอต้องการมาตลอดไม่ใช่เหรอไม่เห็นมีอะไรจะต้องอายเลยแม่หนูมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรอยู่แล้วนี่นากับเรื่องที่เธอทำกับรีเซ็ตที่น่าสงสารน่ะไม่รีเซ็ตฉันเอาอีกแล้วนั่นคงจะเป็นนิสัยเสียของเธอสินะยายหนูกระจกพกอะไรนะรีเซ็ตเอากระจกให้ฉันไม่ไม่ได้นะรีเซ็ตเธอต้องการกระจกนะยายหนูฉันให้ไม่ได้งั้นเธอให้อะไรกับเราได้บ้างล่ะเธอเคยให้อะไรบ้างกับยายรีเซ็ตที่น่าสงสารนี่ฮะกระจกของฉันโอ้เธอรู้คำตอบนี่นา
จ้ารีเซ็ตไม่นะมาเถอะน่ารีเซ็ตกำลังหิวเธอมีสิ่งที่ฉันต้องการกระจอกกระจอกฉันควรจะให้เธอกินอะไรดีล่ะรีเอาสิ่งที่ฉันต้องการมาซะเอาตรงๆมันก็ไม่ควรให้กระจกนะแต่ว่ามันก็น่าลองเหมือนกันผมก็ไม่รู้สิรีเซ็ตกระจกนี่ไอ้เจ้านี่เนี่ยมันไม่สำคัญมากกว่าเธออีกต่อไปแล้วที่ผมอยากเห็นคือมันควรมีอะไรมากกว่าหน้าเกมโอเวอร์ขึ้นมาโถแบบผมอยากเห็นรีแอคชั่นน้องตกใจที่เราให้มากกว่าอ่ะเอาอย่างอื่นให้น้องแล้วกันให้อะไรดีเดี๋ยวก่อนแคนดี้เครนก็ที่พอให้ได้ก็น่าจะมีแต่แคนดี้เครนนะครับอะไรน่ะฉันอยากจะช่วยเธอไม่ใช่ทำร้ายเธอหรอกนะช่วยฉันเหรอใช่รีเซ็ตรีเซ็ตผมแอบสงสัยเหมือนกันว่าถ้าก่อนหน้านี้เรากดกินแคนดี้เคนมันจะได้ไหมแบบแต่ก็น่าจะเอามาใช้กับฉากนี้นั่นแหละเนาะคงจะกินไม่ได้แล้วไงผมต้องไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะโอ้เล่นมุกออกมาแล้วไม่ใช่ทางเดิมผมต้องการจุดเซฟผมคิดถึงมันมากมืดซะแล้วไม่นะเหมือนเป็นลูปเลยเราวนมาห้องเดิมล็อกแย่ละจริงๆบรรยากาศหลายๆอย่างในเกมถ้าไปอยู่แบบว่าตรงนั้นจริงๆน่าจะน่ากลัวนะลองไปทางซ้ายบ้างเอ้ยเรายังไม่ได้ส่องป้ายเซอร์คัสเลยเผื่อจะมีอะไรใหม่ลองหน่อยไหมส่องไม่ได้นะครับเอาล่ะมันยินดีต้อนรับรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตได้ยินฉันไหมผมไม่รู้ว่าข้างล่างนั่นไอเทมข้างล่างนั่นหมายถึงอะไรอ่ะนั่นมันฉันต้องพังกระจกนั่นเพื่อทำให้เป็นอิสระมีชื่อของเราเขียนอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนถูกเขียนฆ่าทิ้งรีเซ็ตเดี๋ยวก่อนเฮ้รีเซ็ตเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่ะเรามาอยู่ในมอนสเตอร์อิงได้ยังไงโอ้ในค่ำคืนนั้นฉันได้รับทุกอย่างมาและก็สูญเสียทุกอย่างแอบทิ้งจดหมายรักเป็นใบฉันเชื่อว่าการเสียสละตนเองของฉันมันน่าจะมีประโยชน์กับเธอที่รักของฉันเอ๊ะเมื่อกี้มีชื่อแม่อยู่มุมขวาบนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
นี่ยมันมีคำว่าเอลิสอยู่ฉันแลกเปลี่ยนคนที่ฉันรักที่สุดกับสัญญาที่น่าสงสัยสิ่งที่จะกีดกันเธอจากอิสรภาพของเธอไอ้เรื่องคุณแม่ก็น่าชัดอยู่นะครับเอลิสเป็นชื่อของคุณแม่แล้วก็คุณแม่ทำสัญญากับปีศาจทำให้เราต้องเจอเรื่องแปลกๆนี่ด้วยโอ้ลูกๆที่น่ารักของแม่แม่เสียใจเหลือเกินกับการเสียสละนี้ลิเซ็ตมีอาชีพเมนขึ้นมาด้วยเป็นลูกของคุณแม่สมัยเด็กอะนะลิเซ็ตเดี๋ยวก่อนจะว่าไปมีฉากหนึ่งของรีเซ็ตที่ผมอยากเห็นมากผมไม่รู้ว่ามันเป็นฉากตายหรือเปล่าแต่มีฉากหนึ่งที่มันหลอนสุดๆซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแลกเปลี่ยนชื่อของฉันกับใครบางคนสำหรับโอกาสที่จะมีความสุขทั้งหมดที่ฉันทำได้ก็คือขอให้เธอให้อภัยและได้โปรดจะปล่อยมันไปเด็ดขาดเข้าใจไหมน่าจะเป็นเสียงของคุณแม่นะหมายความว่าหนึ่งในสิ่งที่แม่ต้องทำให้เราเสียไปคือชื่อของเราตัวตนของเราแต่แม่ก็พยายามบอกว่าเราอย่าลืมห้ามลืมมันไปเด็ดขาดห้ามทิ้งมันไป Midnight Circus มาถึงสักทีหลังจากเจอการโหมโรงอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมาย มาดูกันต่อนะครับมีกรงหลายกรงเลยการแสดงของรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตเท่านั้นมีแต่รีเซ็ตเป็นคนดูเซอร์คัสเหรอเธออยู่นี่เด็กคนทรยศอยู่นี่เจนี่มันกล้าดีมากเกิดอะไรขึ้นไม่หยุดนะนี่ฉากของนายแล้วเหรอมาช่างเป็นการชมอันน่าตื่นตาตื่นใจเอ้ยจะว่าไปรอบนี้หน้าเขาไม่มืดแล้วฮะจริงๆเด็กผู้ชายคนนี้แอบน่าสงสัยอยู่นะครับคือคาแรคเตอร์เขาดูเหมือนพี่ชายของเราแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับพี่ชายยังไงหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาน่าจะเป็นปีศาจนี่นายอีกแล้วเหรอก็ใช่นะสิจะเป็นใครอีกเล่าเงียบก่อนไอ้พวกทาเลนท์ทั้งหลายยังไงก็ตามยินดีด้วยอะไรมาเธอนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยนะเวลาของเธอมาถึงแล้วที่จะมอบสิ่งที่เป็นของเธอให้กับฉันยายหนูอะไรน่ะพูดเรื่องฉันละเบื่อที่จะรอแล้วเห็นไหมนี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอไม่เข้าใจทั้งอย่างนั่นแหละปฏิเสธไปก็เท่านั้นแหละถึงเวลาที่เธอจะได้เจอกับความจริงครับงั้นปล่อยให้เธอเจอกับปีศาจของเธอเองเลยดีไหมมาเริ่มโชว์กันเลยอ
เหมือนเกมแต่งตัวเลยแต่ว่ามันแยกส่วนแขนขาด้วยฮะแยกหัวด้วยดิผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นเซลคัสคือผมคิดว่าภาพลักษณ์ของเซอร์คัสในหนังหรือว่าในการ์ตูนหลายๆเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเคยดูคือเขาจะจับทาสหรือว่าคนที่ไม่จำหรือว่าคนที่ไม่เต็มใจเนี่ยมาทำการแสดงอะไรแบบนั้นใช่ไหมเหมือนเราเป็นคนจับดีเซตให้ไปทำการแสดงต่างๆที่เขาไม่เต็มใจหลายๆอย่างที่ทำให้เขาแบบต้องเจ็บปวดทรมานอะไรแบบเนี้ยเราเป็นเจ้าของโรงละครที่เป็นคนบังคับให้เขาต้องแสดงอะนี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยรีเซ็ตลิแม่ดูซิว่าใครมาออกไปแม่โกรธซะโอ้ผมก็แอบคิดอยู่ว่าอยากให้เขาสัตว์กันดีใจที่ได้เจอเธออีกนะรีเซ็ตฟังนะฉันเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันแค่ฉันมาตามหาเธอตามหาฉันเหรอรีเซ็ตได้โปรดฉันต้องการให้รีเซ็ตไม่ว่าเรื่องอะไรสุดท้ายก็เป็นรีเซ็ตตลอดไม่ใช่เหรอฉันรู้แล้วนะและตอนนี้เธอรู้อะไรล่ะฮะแอบดูเข้าไปในโชว์สยองของรีเซ็ตน่ะเหรอแล้วไงไม่ใช่แบบนั้นรีเซ็ตฉันไม่ต้องการความเวทนาจากแกมันไม่ใช่ความเวทนาฉันไม่ต้องการแกฉันไม่ต้องการกระจกโง่ๆของแกรีเซ็ตฉันไม่ต้องการมันไม่หยุดนะรีเซ็ตล่ะถ้าจะรับก็ตายดิผมไม่รู้อ่ะเราผมยอมโดนแทงนะครับอันนี้คือลูกคุณแม่กับปีศาจแน่ๆ
รีเซ็ตรีเซ็ตฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอเลยรีเซ็ตฉันขอโทษมีใครสักคนหนึ่งคอมเมนต์บอกผมว่ารีเซ็ตเป็นตัวละครที่คุยด้วยรู้เรื่องที่สุดผมว่าไม่น่าใช่รีเซ็ตแต่น้องดูน่าสงสารมากกว่าน่ากลัวสำหรับผมเธอไปไหนแล้วดันเป็นชอยที่ถูกสั่งงานนะครับโอเคเขาไม่ให้เรากลับไปเซฟน่ะซับโรซ่าไม่มีอะไรนอกจากเสียงกระซิบในความลึกไม่มีอะไรนอกจากรีเซ็ตกระต่ายสีขาวอยู่บนพื้นสีชมพูสิรีเซ็ตไม่ต้องการคุณมันไม่ใช่รีเซ็ตรีเซ็ตสัญญาว่ามันไม่ใช่เธอฉันรู้ว่ามันไม่ใช่รีเซ็ตฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เธอมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันจริงๆมันไม่ใช่รีเซ็ตฉันรู้แล้วรีเซ็ตฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เธอมันให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่น้องเคยทำอะไรผิดสักอย่างในวัยเด็กน้องก็จะโทษว่าเป็นความผิดของรีเซ็ตเหมือนตอนความทรงจำของเฟรต้าอะไรแบบนั้นนะครับเหมือนว่าโทษว่าตัวเองไม่ได้ทำแล้วก็รีเซ็ตเป็นคนผิดอันนี้ใครอะลิตเติ้ลเมอร์เมดแอเรียลที่แท้จริงโอเคเดี๋ยวไม่เห็นจะคุยรู้เรื่องเลยสักนิดผมว่าไม่ใช่เดี๋ยวเฮ้ยนั่นกงหายเอาผมต้องไปทางไหนครับเนี่ยว่าแย่แล้วปิดทางแล้วล่ะพ่อหนุ่มปิดทางแล้วล่ะเอ๊ะผมว่าผมไม่น่ารอดนะ นึกว่าจะฟิกแฟกได้แล้วเชียวป่ะรอบนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายเขาบอกอยู่ว่าซ้ายดีเออไม่ใช่เหรอหรือว่าต้องออกเลนโอ้โนตกใจหมดแสดงว่ามันหลอกเหรอพี่ฉันแค่อยากจะช่วยฉันไหมYes กับ No ช่วยฉันไหมผมว่าน้องน่าสงสารอะแบบว่าผมตอบช่วยแบบไม่คิดเลยมันเหมือน ก็อย่างที่อธิบายไปทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องเหมือนอะไรอย่างนั้นอะแค่คิดว่าเป็นตัวตนที่ไม่มีใครยอมรับมันก็น่าสงสารพอแล้วแล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไรอะฉันขยับไม่ได้แต่ก็อย่างที่ฮาร์ฟไอบอกนะครับฮาร์ฟไอบอกว่าเขาก็แค่ป่วยถ้าเราเชื่อฮาร์ฟไอก็คือต้องช่วยอยู่แล้วเนาะอันนี้คืออะไรก่อนรีเซ็ตมันคุ้มค่ากับเธอเหรอรีเซ็ตน่ะฉ
ฉันอยากจะเข้าใจเธอมันเป็นความผิดของเธอมันเป็นความผิดของเธอรีเซ็ตอ่านไม่ออกทางอื่นไปไม่ได้เอ้ยแต่จริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจว่ารีเซ็ตต้องการอะไรนะเขาไม่ได้เอากระจกไปเพื่อจะเป็นตัวเราป่ะเหมือนเขาต้องการเอากระจกไปเพื่อทำลายเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทำลายกระจกด้วยนะครับนั้นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเขาต่างจากคนอื่นจริงๆเขาความต้องการจริงๆอาจจะอยากให้เรายอมรับเขายอมรับว่าเราเป็นหนึ่งในตัวตนของเขาเขาเป็นหนึ่งในตัวตนของเราอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเอ๊ผมต้องไปไหนล่ะทางนี้แต่ว่าในเมื่อเราไม่ยอมรับเขาเลยอยากจะทำลายมันมากกว่าอาจจะเป็นแบบนั้นไหมมีแสงจ้าอยู่ข้างนอกกระจกนั่นผมอ่านไม่ออกพอกันรีเซ็ตไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยทางเลือกเดียวของฉันก็คือต้องทำให้เธอแตกสลายไปซะไม่มีอะไรที่ฉันหวนหามากกว่าความรักจากเธอฉันต้องหยุดเธอแบบมันก็ใกล้เคียงกับที่ผมคิดนะคือผมคิดว่าเป็นตัวตนที่เราไม่ต้องการแต่จริงๆคือมันเป็นตัวตนที่เราเกลียดเป็นส่วนของตัวเองที่เราเกลียดเลยมากกว่าหมายความว่าเราต้องยอมรับด้านแย่ๆของตัวเองด้วยอะไรแบบนั้นนะเพื่อที่จะตามหาตัวเองให้เจอสำหรับผมโบสถ์ทั้งน่ากลัวและก็สวยในเวลาเดียวกันนั่นไงล่ะผมบอกแล้วโอ้หายไปซะแล้วโอ้ได้เครื่องรางฟักทองด้วยผมไม่รู้ว่าผมเก็บเครื่องรางฟักทองมามากพอไหมนะผมต้องย้อนเล่นใหม่แน่เลยอีกอย่างมันไม่ใช่ความผิดผมเกมมันบั๊กด้วยเครื่องรางผมหายเนี่ยเหลือ20คือไปย้อนนับในคลิปยังไงมันก็เกิน20นะผมว่ามันหมายความว่ายังไงกุหลาบสีขาวย้อมเป็นแดงเหมือนสื่อว่าแบบกุหลาบที่บริสุทธิ์ถูกย้อมด้วยอะไรบางอย่างให้แปดเปื้อนนะรีเซ็ตนั่นเธอเหรอฉากแบดเอนเหรอนี่แหละฉากที่ผมอยากเห็นดูผมชอบลายเส้นเมื่อกี้มากเลยดูจิตสุดๆรีเซ็ตเธออยู่หรือเปล่ากระจกที่มืดมัวโอ้แว้นรถแว้นดังมากโอ้ฉันต้องตามหาเธอเงาเป็นน้องรีเซ็ตซะด้วยไอ้นี่มันฉากเดิมกับที่เราเคยวิ่งหนีน้องเขาก่อนนี่นะใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาวงกตมันพังทลายไปอาจจะเป็นสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงความผิดของเธอทุกอย่างเป็นความผิดของเธอค
ความผิดของใครกันนะความผิดของรีเซ็ตของรีเซ็ตไม่นั่นไม่จริงนะนั่นไม่จริงหรอกรีเซ็ตโกหก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 มันเป็นความผิดของรีเซ็ตเฟรซ่าไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันเป็นเพราะว่ารีเซ็ตทั้งหมดเป็นเพราะว่ารีเซ็ตทั้งหมดเป็นเพราะยายรีเซ็ตที่น่ารังเกียจไม่แม่ไม่ได้ทำอะไรผิดทุกอย่างเป็นความผิดของรีเซ็ตรีเซ็ตอย่าไปฟังพวกมันนะรีเซ็ตเธอจะไม่มีทางได้ออกจากที่นี่รีเซ็ตไม่มีทางปล่อยเธอไปเธอจะไม่มีทางได้ออกจากที่นี่รีเซ็ตไม่มีทางปล่อยไปโอ้ไม่ใช่ทางนี้ต้องไปขวาหรือเปล่านะน่าจะต้องตามหารีเซ็ตให้ครบนะครับโอ้ฉันไม่อยากจะไปทางนั้นอยู่ที่นี่ไม่ได้เดี๋ยว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 โอ้โหแปลก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 จริงๆด้วยเอก็ดีนะครับผมชอบฉากนี้มันดูเป็นการหนีจากการไล่ล่าจริงๆไม่ได้เป็นสคริปต์แล้วอ่ะผมต้องหาทางที่ถูกต้องในขณะที่ต้องระวังตัวด้วยอ้าวตายดิแค่หลอนเอ๊ะกระจกนี่ไม่มีภาพสะท้อนโอ้อันนี้ไม่มีภาพสะท้อนเหมือนกันเอ๊ะแต่เข้าไปไม่ได้เหรออืมเฮ้ยผมอยากเดินผ่านไปมากเลยแต่ว่าไม่น่าได้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนกลับไม่ได้ด้วยดิไอ้ตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้มันมีช่องนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ ยืนข้างๆกันแล้วอ่ะเฮ้ยเราเทพ ตรงนี้มันผ่านไม่ได้เอ๊ะเขาไม่ฆ่าเราเหรอเอ๊เฮ้ยผมนึกว่าผมจะตายแล้วเพื่อที่จะพังกระจกมันคือทางออกเดียวไม่ใช่นะรีเซ็ตจะต้องทำลายดวงวิญญาณจากข้างในรีเซ็ตกระจกนี้ไม่มีภาพสะท้อนพังมันโอ้รีเซ็ตในที่สุดฉันก็เจอเธอคือรีเซ็ตใช่ไหม
เบื่อกับการหลอกตัวเองแล้วอย่างนั้นเหรออะไรนะแล้วคิดว่าจะได้อะไรจากทั้งหมดนี่กันล่ะมาถึงขนาดนี้แล้วยังต้องการอะไรอีกฉันอีกรีเซ็ตฉันงั้นคืออะไรกันล่ะเธอเอาแต่พูดว่าไม่เอาแต่บอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอตั้งใจงั้นมันคืออะไรล่ะเธอต้องการอะไรกันแน่ในตอนที่เธออ่านจดหมายนั่นนั่นแหละคือสิ่งที่เธอเป็นเธอมันก็แค่ยายเสแสร้งสกปรกไม่นะรีเซ็ตฉันไม่ใช่ฮัฟอายเป็นคนบอกอย่างนั้นเหรอฉันละอิจฉาเธอจริงๆฉันเองก็อยากจะแกล้งทำตัวเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็เอาแต่วิ่งหนีเหมือนกับเธอเธอพูดถูกนะรีเซ็ตทุกอย่างนั่นน่ะฉันเป็นคนทำจนถึงตอนนี้เลยมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เธอทำหรอกยายตอแหลโสโครกรีเซ็ตหุบปากนะเธอมาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่เพื่อมาทำตัวเหมือนกับเฟรต้ามาเหยียดหยามฉันเหรอหรือว่าเพื่อมาทำตัวเหมือนกับฮาฟไอแล้วมาต่อว่าฉันไม่นะรีเซ็ตฉันมาที่นี่เพื่อเข้าใจเธอเข้าใจอะไรกันล่ะมันมีอะไรให้เข้าใจกันล่ะฉันอยากที่จะมาหาเธอมาเจอเธอด้วยตาของฉันเองไม่ใช่ผ่านเฟต้าหรือว่าฮาฟไอโกหกฉันไม่อยากจะซ่อนอยู่หลังพวกเขาอีกต่อไปฉันอยากจะเข้าใจเธอฉันอยากจะเข้าใจตัวเองอย่างนั้นเหรอ แล้วเรื่องนางฟ้าตัวน้อยของเธอล่ะเธอจะพยายามแล้วก็เข้าใจเขาด้วยหรือเปล่านางฟ้าหมายถึงใครอ่ะฉันไม่ตกหลุมพรางหรอกหน้าใหญ่ฉันเบื่อที่จะฟังเธอแล้วอย่าทำเหมือนกับว่าเธอพร้อมชดใช้บาปหน่อยเลยเธอจะน่าสมเพชไปถึงไหนฉันไม่เข้าใจแน่นอนเธอไม่เข้าใจและเธอจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยเธอมันก็สิ้นหวังไม่ต่างจากฉันหรอกนะมันไม่มีทางออกไปหรอกสุดท้ายเธอต้องสูญเสียตัวตนของเธอให้กับเขาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามและจะใส่ใจไปทำไมล่ะไม่เอากระจกมาให้กับฉันซะฉันจะทำให้มันจบเองเธอจะได้ไม่ต้องเอามาให้กับฉันผมว่าผมพอเข้าใจแล้วที่ฮาร์ฟไอบอกว่าเขาบอกชื่อของเรากับเราไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ได้ยินชื่อตัวเองหรือเปล่านะไม่เธอมันใจเด็กไม่สนใจอะไรเลยจะเห็นแก่ตัวไปถึงไหนทำไมไม่ปล่อยให้ฉันเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานทำไมถึงอยากให้ฉันต้องทนอยู่กับคำสาปนี่มาขนาดนั้นทำไมถึงไม่เข้าใจสิ่งที่เอลิสทำกับเธอหยุดเอาแต่ยึดติดกับคำพูดของเธอได้แล้วแล้วก็ทิ้งกระจกนั่นไปซะไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันอาจจะไม่รู้ว่าฉันคือใครแล้วก็เหมือนอย่างที่เธอบอกฉันอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยหยุดเสแสร้งได้แล้วแต่ว่าฉันอยากจะเข้าใจว่าฉันคือใครเธอคือใครและฉันมาทำอะไรที่นี่กันแน่ตรงไปตรงมาหรือเกินนะไม่ฉันไม่ได้ตรงไปตรงมาหรอกนะฉันก็แค่คนขี้ขลาดสุดท้ายแล้วฉันก็เป็นแค่คนขี้ขลาดนั่นแหละฉันช่วยเฟต้าไม่ได้ช่วยฮัฟอายก็ไม่ได้และฉันก็ขังเธอไว้มาตลอดเก็บไว้เป็นความลับของฉัน
ทั้งหมดที่ผ่านมาที่ฉันเคยทำก็คือเสแสร้งและแม้กระทั่งเอ็นเจลบางทีแม้กระทั่งตัวฉันเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพลวงตานี้ก็ได้ลิเซตทั้งหมดนี่อาจจะไม่มีค่าอะไรเลยหรือว่าสุดท้ายฉันต้องสูญเสียทุกอย่างให้กับเขาหรือแม้กระทั่งยอมแพ้ให้กับเธอแต่ว่าฉันอย่าลิเซตฉันไม่ใช่คนที่เธอจะต้องพูดแบบนั้นด้วยหรอกนะลิเซตฉันคือด้านที่เลวร้ายที่สุดของเธอขอบคุณนะลิเซตเอาไม่แล้วผมไม่ได้เลกาเลียน้องเหรอไม่แต่บางทีผมอาจจะเข้าใจทุกอย่างผิดมาทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกก็ได้คือตอนแรกผมเข้าใจว่ารีเซ็ตเนี่ยเป็นความรู้สึกด้านมืดเป็นด้านที่เลวร้ายที่อยู่ในใจเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเรื่องราวของรีเซ็ตมันเริ่มต้นจากตอนที่เราเป็นบุคลิกของเฟต้าหรือว่าจดหมายที่เราอ่านในวัยเด็กผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตอนที่ได้อ่านจดหมายนั้นเนี่ยเหมือนเราจะรู้ว่าแม่ทิ้งคำสาปบางอย่างไว้ให้กับเราแต่เราก็ไม่ยอมรับอยู่ดีว่าแม่จะทำร้ายเราเหมือนเราไม่อยากเชื่อแบบนั้นแล้วก็โทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของปีศาจร้ายก็เลยโทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของรีเซ็ตไม่ใช่ความผิดของแม่ไม่ใช่ความผิดของเรา เพราะเราไม่อยากจะเชื่อว่าแม่จะทำร้ายเราอะไรแบบนั้นบางทีมันก็เหมือนกับใครสักคนนึงที่มีเรื่องที่เลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จะโทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเองแต่สำหรับน้องตัวละครหลักของเราเนี่ยเหมือนเขาจะมีหลายบุคลิกด้วยเขาสร้างบุคลิกขึ้นมาเพื่อที่จะรับความผิดทุกอย่างแทนไม่ว่าจะมีอะไรที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นก็ตามทุกอย่างจะเป็นความผิดของรีเซ็ตและรีเซ็ตก็เป็นตัวตนที่เราปฏิเสธมาตลอดมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งหมดมันเป็นความผิดของเด็กผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีคนนั้นรีเซ็ตเป็นแค่หุ่นเชิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับภาพที่เราเห็นในโรงละครก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้นยังไม่พอถ้าเรานึกย้อนกลับไปในฉากเก่าๆเราจะได้รู้ว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนั้นมันเป็นความผิดของรีเซ็ตด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฉากที่อีกเลียดถูกฆ่าหรือว่าฉากที่ฮาร์ฟอายขาติดอยู่ในร่องมันมีกรรไกรปักอยู่ข้างๆเหมือนจะสื่อว่าทุกตัวละครเนี่ยล้วนโทษว่าเรื่องโชคร้ายทั้งหมดเป็นความผิดของรีเซ็ตทั้งที่ความจริงแล้วรีเซ็ตมันก็คือตัวเรานั่นแหละมันเป็นตัวเราเองนี่แหละที่ทำเรื่องร้ายขึ้นมันเป็นตัวเราเองนี่แหละที่อาจจะทำสิ่งที่ผิดพลาดหรือมันอาจจะเป็นคนที่เรารักที่ทำร้ายเราแค่เราไม่อยากยอมรับมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆและรีเซ็ตไม่เคยทำอะไรผิดผมว่านี่น่าจะเป็นบริบทที่เกมอยากจะสื่อจริงๆเพราะงั้นสิ่งที่เราพูดคุยกันในพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าคิดว่า Half-Eye ไม่ได้เป็นคนทำเรื่องร้ายๆกับครอบครัวเราหรอกทั้งหมดเป็นฝีมือของรีเซ็ตมากกว่าเพราะรีเฟรชเนี่ยดูเป็นคนที่คลั่งๆและใช้กันและน่าจะใช้กันไกทำลายทุกคนผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แบบนั้นนั่นมันขัดกับตัวตนของรีเซ็ตที่เกมกำลังนำเสนออยู่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็น Half-Eye นั่นแหละที่ทำสิ่งที่เลวร้ายกับครอบครัวผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเฉลยว่าคนในครอบครัวของเราตายไปหรือเปล่าแต่ถ้าฉากจบมันสื่อว่าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่า Half-Eye ก็ฆ่าคนในครอบครัวของเราไปมันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับและการที่ตัวตนของเขาเป็นสาวน้อยป่วยจิตบ้าคลั่งน่ากลัวก็เพราะว่านั่นเป็นภาพลักษณ์ที่ทุกคนสร้างขึ้นมาแบบว่าคนเลวมันต้องภาพลักษณ์แบบนี้เขาเลยเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนแบบนี้ผมคิดว่างั้นแต่ความจริงแล้วเขาน่าจะเป็นตัวตนที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็เป็นตัวตนที่ต้องการความรักการยอมรับจากเรามากที่สุดฉันอยู่ตรงนี้แล้วรีเซ็ตในที่สุดก็ได้เจอกับเธอเธอรู้ชื่อของฉันนี่นา
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ยินก็ตามแต่ฉันบอกได้นะรีเซ็ตฉันน่ะฉันแค่อยากบอกกับเธอว่าฉันเสียใจจริงๆฉันขอโทษภาพนี้แบบรีเซ็ตฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษนะรีเซ็ตฉันขอโทษที่ทำแบบนี้กับเธอได้โปรดยกโทษให้กับฉันด้วยฉันจะชดใช้บาปของฉันที่ทำไว้กับเธอทั้งหมดนั่นฉันแค่หวังว่าที่ผ่านมาฉันน่าจะเข้าใจเธอฉันก็เหมือนกันรีเซ็ตก่อนที่จะไปน่ะฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอฉันรักเธอมากเหมือนกับที่รักฮาร์ฟไอและก็เฟรต้าฉันควรจะปล่อยให้เธอได้พักผ่อนขอบคุณมากนะรีเซ็ตสำหรับทุกอย่างที่ทำเพื่อฉันฉันจะไม่มีทางลืมเธอขอบคุณนะผมว่าการยอมรับตัวเองได้ในตอนที่เราทำผิดมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแต่ว่าการที่เรายังรักตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่เราทำพลาดหรือว่าทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปมันเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าแค่เรายอมรับว่าตัวเองผิดบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่การโทษตัวเองแต่ว่าการที่เรารักตัวเราในตอนที่เราทำผิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราสามารถให้อภัยตัวเองได้ในวันแย่ๆและเราก็เผชิญหน้ากับความผิดพลาดของเราโดยที่ไม่หนีไปและนั่นก็เป็นตัวตนของรีเซ็ตผมว่าน่าจะเป็นตัวตนที่เราทุกคนก็มีอยู่นะทุกๆครั้งที่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นก็จะมีรีเซ็ตอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทำยังไงเราอาจจะวิ่งหนีเราอาจจะทำเป็นไม่สนใจหรือว่าอาจจะโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นมันก็เป็นทางเลือกของเราบางครั้งอาจจะถูกหรือว่าบางครั้งอาจจะผิดก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นแล้วเราเลิกโทษก็มันเป็นความผิดของตัวเองเลิกโทษก็มันเป็นความผิดของคนอื่นบางเรื่องเราอาจจะแก้ไขได้ก็แค่ทำมันหรือบางเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็แค่ต้องยอมรับมันมันไม่สำคัญเลยว่าใครจะเป็นคนผิดมันสำคัญที่ว่าเราจะทำยังไงต่างหากและถ้าหากเรายอมรับตัวตนที่ผิดพลาดนั้นได้ผมบอกได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนั้นแหละเป็นตอนที่เราจะได้รับความรักจากตัวเองมากขึ้นและการยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดได้มันก็ทำให้เราเติบโตขึ้นเราทุกคนล้วนเคยเจอกับเรื่องร้ายๆเรื่องที่ยากลำบากทุกคนตรงนี้เคยเจอกับจุดที่ตัวเองทำอะไรบางอย่างได้ไม่ได้ดั่งใจและสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นแหละว่าจะยอมรับตัวเองแล้วให้อภัยตัวเองในวันนั้นได้ไหมยังไงก็ตามอย่าลืมใจดีกับตัวเองกันด้วยนะครับเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Pocket Miller ในพาร์ทนี้ถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบาย